อ้าวครับมื้อนี้มาเยี่ยมสภาพน้ำปลาฝ้าอองโชกท้องครับอยู่หนองสานี่แหละช่วงน้ำขึ้นน้ำนั่นแล้วเอิ้นหาเพื่อเพิ่นสิขึ้นมาเพิ่นยังอยู่บ่ล่ะโชกท้องโชกท้องเจ้าก่อนถ้าเอิ้นน่ะสิฟู่อ่างล่างขึ้นมาได้ครับลอยอ่างล่างให้เห็นโตเลยเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายเบิ่งโชกท้องครับสภาพน้ำสีทองงามโชกท้องโชกท้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับมาเยี่ยมโชกท้องก็ได้อาสิบโพก็ได้มันมืดคึมฝนกำลังสิตกพอดีออกมาจากเบิ่งแข่งเรือมองหาดโฉนดมองหาดพี่โนพี่ล่มเพิ่นนี่แหละเป็นแข่งเรือกันบัดนี้ครับก็เลยมาเยี่ยมมายามโชกท้องปลาฝ้าอ่องสีทองที่งามที่สุดของ3โลกผมเอามาปล่อยไว้วัดครับวัดก็คือวัดลัทธิกวันนี่ครับวัดนี้ครับวัดที่มีเจดงเจดีมีวัดเก่าแก่ครับวัดสร้างโดนแล้วเด้นมีเจดีกับไข่เฮ็ดไข่กับกระถาดพนมครับก่อขึ้นมาใหม่เฮ็ดใหม่แต่ก็โดนแล้วเอิ้นหาโชคท้องกับน้ำออกคุณคุณเนี่ยแต่ว่าขยงขยะหายไปนะครับเพื่อเพิ่นโผล่มาให้เบิ่งนะครับก็อยากในการแสดงโตเพิ่นจะได้โชคท้องเถื่อมเอิ้นซื้อนี่ฟู่อ่างล่างขึ้นว่ารถไม่เห็นอยู่จับโตยากเด้ครับอยากเล่นโตเนี่ยเสียงไก่ขันไก่กับไล่ตัวทุเรศไก่ในวัดนี่แหละครับผมเสียงไก่ขันไก่บนที่ตกหรือจังใดท้องฟ้ามืดคึมครับลมมาแห้งลมค่อนข้างแห้งนั่นแหละฝนมาแล้วครับผมยดลงสะนองซาทีโชคท้องเคยอยู่ผมมาฝากวันนี้ครับเมื่อเนี่ยได้เพิ่นอาจสิฟู่อ่างล่างขึ้นมาให้เบิ่งได้แต่มื้อนี้คึมฟ้าคึมฝนอาจสิบ่นั่นครับโอ้ยฝนมาแล้วบัดฝนลิ่นลงหนองสะแล้วบัดคือสิบ่มีโอกาสได้พอโชคท้องดอกเบิ่งท่าวะฝนที่ตกน้ำครับเบิ่งปฏิหารเบิ่งก่อนมันคึมไปเลยครับคึมจนถ่ายวิดีโอออกมาเป็นคึมๆแล้วนี่ปราบสลัวสลัวเอิ้นนั้นได้ก็บ่ขึ้นมาโชคท้องเอ้ยอยู่ไสน้อขึ้นมาแน่แต่ก่อนที่มีอันนั้นอยู่พอดีน้ำมันท่วมยังไม่เห็นพอดีซะดอกมีปลาฟ้าอ่องตัวเดียวครับฝากไว้นี่ครับสัตว์อื่นมีกบมีเขียดมีปลาอื่นก็หลายอยู่ช่วงฝนตกก็ยังอยู่บ่น้อก็เลยมาเยี่ยมมายามโชคท้องนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นนะครับรูปสร้างเนี่ยรูปสร้างอยู่ในน้ำของวัดเพิ่นนี่ก็ยังมีรูปฤาษีคือกันครับอยู่ทางทางบ่อทางสระคนนึงโอ้ยฝนลมแรงครับต้องใส่ฝนสีตกบังทาก็ได้มันจะแข่งเรือหอดไฟอะไรมันนี่ก็แข่งเรือกันครับ
เทศบาลตำบลโฉนดจัดงานแข่งเรือสักครับบรรยากาศภายในวัดเพิ่นล่ะครับอันนี้กุฏิเจ้าวาดเพิ่นครับอยู่ข้างสาธิโชคท่องผมมาฝากทิ้งไว้เลยนะครับแต่ฝนตกก็ท่านได้ว่าเบิ่งมาเบิ่งมื้อนี้แล้วว่าเพื่อโชคท่องผมสิเพราะว่าเราจำชื่อเราได้อยู่เอิ่นขึ้นมาให้เบิ่งว่าเด้สิมีทดสอบเบิ่งแต่ว่ามันบรรยากาศคึมๆโพดญาติเพิ่นบ่ขึ้นมาเท่านั้นโชคท่องเป็นตภาพน้ำสีทองครับฟ้าอ่องบ้านเฮานั่นล่ะสีทองงามงามเด้อล่ะหาเบิ่งบ่ได้แล้วก็แล้วแต่วาสนาแหละครับคือสิบ่เห็นปลาฟ้าอ่องทั้งหมดนี้ฝนก็มาแห้งแล้วเดี๋ยวขอขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันครับช่องบ่หอมสุริยันครับมื้อนี้เดี๋ยวขอขอบคุณสวัสดีครับ